นายเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดกล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวลงรับเซนติเมนต์เชิงลบจากปัจจัยภายนอกหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแถลงการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินเฟ้อลดลงมาตามเป้าหมายอยู่ที่ 2% ตามที่เฟดได้วางไว้ทำให้เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามนายเทิดศักดิ์มองว่าดัชนีลดลงมาค่อนข้างมากทำให้การแกว่งตัวลงอาจจะแกว่งในรอบจำกัดและมีการรีบาวด์ทางเทคนิคกลับไปในบางช่วงได้ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เปิดมาปรับตัวลงตามเฟดยกเว้นตลาดหุ้นจีนที่ปิดทำการในวันนี้